การทำกุรบานตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันอุดฮิยะหมายถึงการเชือดสัตว์เพื่อเป็นทานในการใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อหวังในความเมตตาและผลบุญจากท่านอานัสบินมาลิกท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวปราศัยกับเราในวันอีดหลังจากนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ก็ไปเชือดแกะ2ตัวที่อ้วนสีขาวด้วยกับมือของท่านและหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีและมัตติของพวงปราดว่าการทำกุรบานนั้นเป็นสุนนะที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้ 1. จะต้องเป็นสัตว์สี่เท้าไม่ว่าจะเป็นอูฐเป็นแพะเป็นวัวเป็นแกะประการที่ 2. สัตว์นั้นจะต้องปราศจากตาบอดหรือป่วยหรือพิการหรืออายุมากแล้วแล้วก็สัตว์นั้นจะต้องเชือดอยู่ในอายุที่ถูกกำหนดอูฐ5ปีวัว2ปีแล้วก็แพะ1ปีแล้วก็แกะ6เดือนแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายนั่นก็คือว่าจะต้องเชือดตามเวลาที่ศาสนากำหนดตั้งแต่ละหมาดอีดเป็นต้นไปเรื่อยไปจนถึงวันที่13ซุลฮิจจะห์แล้วก็ผู้ที่ทำกุรบานจะต้องงดละเว้นจากการตัดเล็บตัดผมตั้งแต่วันที่1ซุลฮิจจะห์จนกระทั่งเชือดแล้วก็ผู้ที่ทำกุรบานจะเก็บไว้กินไว้ทานแล้วก็บริจาค